การใช้สีสังเคราะห์ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารเม็ดพลาสติกขูดพลาสติกคอมโพสิตเม็ดพลาสติกที่มีส่วนผสมของผงไม้คุณภาพที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมผลิตเป็นของเล่นเด็กและเฟอร์นิเจอร์เป็นต้น IRPC ยังคงมุ่งมั่นในงานวิจัยและพัฒนาเพื่อผู้บริโภคสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งด้วยเป้าหมายที่ท้าทายและยืนหยัดได้อย่างยั่งยืนช่วงชี้ช่องรวยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านกลับมาพบกับดิฉันม่อนนาฏการบุญสอนนะคะสำหรับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในเช้าวันนี้นะคะก็เปิดตัวเปิดเป็นสีแดงนะคะในช่วงเช้า 1,701 แล้วก็ตอนนี้ก็ย่อลงมาที่ 1,696 จุดนะคะบวกลบกันอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะคะยังเป็นแดงอยู่ตลอดทั้งช่วงเช้า1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมูลค่าการซื้อขาย 20,000 กว่าล้านบาทนะคะอันดับหุ้นไทยที่มีการซื้อขายนะคะโดนกดลงมาหลังจากที่วิ่งมาอย่างแรงในตอนเมื่อวานนี้นั่นก็คือหุ้น IVL ค่ะ 51.75 สตางค์นะคะลงไป50สตางค์ปตท.เมื่อวานก็วิ่งพอสมควรนะวันนี้ย่อลงมาที่414บาทนะฮะลบ4บาทส่วนทางด้านสวัสดนะคะหลังจากที่อกหักไม่ได้เข้าคำนวณในดัชนี MSCI เมื่อวานนี้นะฮะสวัสดนะฮะก็ค่อยๆดีขึ้นมาแล้วนะฮะกดลงมาเมื่อเช้า63บาทตอนนี้วิ่งกลับมายืนที่66บาท50สตางค์นะคะส่วนทางด้าน CPF นะคะเมื่อเช้าก็ยืน25บาทตอนนี้ก็กดลงมา 24.9 นั่นเองนะฮะ BJC คนที่ตามรายการวิเศษสไลด์เมื่อวานช่วง 10:00 นนะฮะ BJC เป็นเจ้าของหุ้นเป็นเจ้าของอะไรทำไม BJC 54บาทนะบวกขึ้นมา2บาท50สตางค์นะฮะสำหรับรายละเอียดตรงนี้นักทุนคะนักทุนขาก็สามารถไปฟังรายการวิเศษสไลด์ย้อนหลังได้เมื่อวานนี้นะก็ต้องบอกได้ว่าใช่เลยนะฮะค่ะส่วนรายละเอียดต่างๆที่นักทุนได้ติดตามการในช่วงเช้าผ่านมาผ่านช่องทาง Facebook Live ตั้งแต่ 10:00 นกับทางด้านพี่หวานคุณธวัชชัยนะฮะก็จะมีเรื่องราว CPF แล้วก็มีเรื่องราวหุ้นมากมายเลยนักทุนก็สามารถไปศึกษาหาข้อมูลย้อนหลังได้เช่นกันในช่วงเวลา 10:00 นนักทุนค่ะเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับนักทุนจริงๆนะคะค่ะในช่วงทางนักทุนคะท่านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับทางรายการโครงการยกระดับนักลงทุนนะฮะในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนนะฮะที่เราก็จะมีเรื่องราวเต็มๆความรู้ทั้งหน้าดีดับเบิลยูนั่นเองนะฮะตลอดทั้งวันเสาร์ที่18นะรวมทั้งทิศทางตลาดหุ้นไทยนะฮะอย่างเนื้อๆ Exclusive เจาะๆกันทั้งวันนั่นเองนะฮะท่านที่ได้คอนเฟิร์มตกลงจะมานะต้องมานะห้ามเบี้ยวนะต้องมาจริงๆถ้ามาไม่ได้ต้องรีบแจ้งก่อนนะนักทุนนะค่ะแล้วท่านที่จะมาในงานวันเสาร์ที่18นะฮะก็อย่าลืมนะรถแก๊สเขาไม่ให้เข้าตึก TPI นะอย่าเอารถแก๊สมาให้นั่งแท็กซี่มาแทนนะฮะเพราะว่าถึงแม้จะพื้นที่จะจอดได้800คันแต่ว่าห้ามรถแก๊สเข้าตึกเขานั่นเองเราก็รับรู้กันไว้ด้วยนะฮะเป็นกฎกติกาตึกนะคะแจ้งให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักลงทุนที่จะเจอกันในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนนี้นะคะต้องถือได้ว่าข้อมูลความรู้ที่เราหามาฝากนักลงทุนนะคะก็จะเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์จริงๆในอนาคตนะคะเราก็ต้องเรียนรู้นะอะไรเกิดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขามีอะไรมาให้เราได้เรียนรู้และเรียนรู้แล้วเรารู้แล้วมีโอกาสหรือเปล่ารู้เพื่ออะไรตรงนี้แหละนะก็จะเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับนักลงทุนนะคะค่ะสำหรับข้อมูลการลงทุนในตอนนี้นะคะนักลงทุนค่ะในส่วนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะก็มีโปรดักต์กันมากไม่ว่าจะเป็นตลาด TFX นะคะแล้วก็ทางด้านตลาดหลักทรัพย์หรือทางด้านตลาดทองคำหรือแม้กระทั่งยางด้วยนะคะก็นักลงทุนเองในแต่ละโปรดักต์ในแต่ละสินค้าก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันหรือแม้แต่ Derivative Warrant ด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดตัวหนึ่งที่อยากฝากนักทุนให้ติดตามกันก็คือตลาดออปชันนั่นเองนะคะก็เป็นโอกาสเลือกนะคะนักทุนค่ะก็มีหลายท่านสนใจสอบถามรายละเอียดทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยทางรายการเองก็จะพยายามนำเสนอให้ได้มากถึงมากที่สุดผ่านช่องทางทางวิทยุทีวีนะคะแล้วก็ในส่วนของ Facebook Live หรือ YouTube ของรายการนั่นเองนะคะที่เราพยายามเอามาฝากเพื่อนๆนักทุนไปด้วยกันนะคะค่ะสำหรับในช่วงนี้ค่ะนักทุนคะท่านที่ได้ติดตามรายการนะทุกช่วงทุกเวลากับคุณเอกภาวินสุนทราพิชาติค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะก็เราก็มาดูสิคะว่าวันนี้เองตลาดได้มีการพักฐานลงมาที่บริเวณ 1,690 ต้นๆตรงนี้นะคะเป็นการยกขึ้นมาเพื่อที่จะขยับ
อยู่ในกรอบแคบอะไรต่อเนื่องนะคะกับทางด้านทางเจ้าคลื่นกลยุทธ์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณอ๋องคะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างตลาดวันนี้ก็ยืนพักตัวการพักตัวในกรอบตรงนี้เป็นไปตามกฎกติกาของคุณอ๋องยังไงคะครับก็เป็นอาจจะเป็นการย่อลงมาบ้างนะพี่ที่เมื่อวานก็ขึ้นมาวันเดียว15จุดนะครับแล้วก็เผื่อกับว่าภาวะตลาดหุ้นต่างประเทศในช่วงนี้ก็เป็นการพักฐานนะฮะแต่ว่าของเราเนี่ยเกือบพักนำมาแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้แบบตามทิศทางตลาดอื่นมากนักนะครับเพราะเรานำพักมาสักระยะละครับบวกกับก็ตัวพอขับต่อก็โดนเซนติเมนต์ลบจากน้ำมันดิบในเมื่อคืนนี้ด้วยที่ปรับตัวลงมาแรงเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นปัจจัยกดดันตลาดในช่วงเนี้ยนะครับให้พักตัวลงมาแต่ผมก็มองว่าระดับที่ประมาณ 1,690 ถึงประมาณ 1,693 นะครับน่าจะเป็นระดับที่สามารถรองรับนะครับราคาได้นะฮะอย่างวันนี้ก็ลงมาประมาณ1,694ละนะในช่วงเช้าเนี้ยก็มองกรอบล่าง1,690-94ประมาณนี้ครับน่าจะเป็นจุดที่รองรับได้สำหรับการย่อตัวลงมานะครับเพื่อโมเมนตัมก็คือจะวกกลับขึ้นมาใหม่นะครับหาประมาณแถวกรอบบนเดิมนะครับอยู่ที่1,720ถึงประมาณ1,730จุดครับผมค่ะก็เป็นไปตามย่อสั้นๆบ้างแต่ว่าทิศทางน่าจะไปเบื้องต้นที่ประมาณแถวกรอบบนเดิมนะครับ1,720-1,730ขอรับครับผมอ๋อก็ดีนะครับก็เป็นการดูตามระยะทางที่คุณเอกพวินพูดถึงนะฮะในแต่ละช่วงนะคะครับผมจะค่อนข้างมั่นใจถ้าตลาดยืนรับได้ที่1,690นะคะครับก็ตามขึ้นกลยุทธ์นะครับพี่นะฮะก็ดูตามบัตรจะดีคือสมมติว่าถ้ามันหลุดนะสมมติมันหลุดนะโอเคมันหลุด1,690ลงไปก็ประมาณ1,680ต้นนะครับน่าจะรับได้อ๋อหรือใช่ไหมฮะหรือใช่จะดูตามแนวของเราแต่ว่าเบื้องต้นคือ1,690ก็ไม่น่าต่ำกว่านะเพื่อจะขึ้นมาหากรอบวนอีกครั้งหนึ่งจ้าได้เอาเห็นภาพแล้วนะฮะนักทุนก็จะได้เข้าใจในการขึ้นลงของตลาดในช่วงนี้นะคะค่ะได้ค่ะค่ะส่วนข้อมูลในตอนนี้เองตลาดที่มองเห็นในกระดานตอนนี้คุณเอกพวินค่ะตัว most active ก็คือ IVL ปตท.ศรีสวัสดิ์แล้วก็สผ. CPF นะคะครับตัวนี้เป็นการยังไงฮะผลประกอบการแจ้งหมดหรือว่าหมดแล้วค่ะครับก็ IVL ยังเป็นภาพระดับนะครับตามภาพผลการดำเนินงานที่ดีในปีนี้แล้วก็ปีหน้าอีกนะครับมันก็เลยปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องก็เป็นภาพแปรระดับนะย่อไม่หลุดตรงไหนคะก็มี51บาทกับ49บาทนะครับใครไม่มีก็เนี่ยรอซื้อตรงเบื้องต้นแนวรับ51บาทกับ49บาทนะครับใช่ส่วนปตท.ก็มองเป็นขึ้น4อยู่ครับเพื่อจะจบแล้วมีขึ้น5ถ้าเป็น4ท.5ปีละ10เหมือนเดิมนะครับก็ยังซื้อได้นะใครมีอยู่ก็ติดต่อประมาณนี้นะครับ410ต้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่รองรับได้นะฮะส่วนตัวสผ.ก็คือระดับราคาประมาณ90บาทนะครับน่าจะยืนได้เพื่อวกกลับขึ้นมาใหม่แล้วก็มีประมาณ95ก่อนถัดไปอยู่ที่บริเวณ100บาทนะพี่ส่วนตัวสวัสดิ์นะครับสวัสดิ์เนี่ยก็น่าจะพักตัวบ้างนะครับน่าจะเป็นขึ้น4ค่ะและมีขาหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้มี64.5ค่ะตอนเช้าลงมาประมาณ63บาทนะครับก็ชื่ออาจจะพักตัวสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่ามีขึ้นย่อยขึ้นมา65พอดีค่ะแต่ยังจะมีขึ้นหนึ่งรออยู่นะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการแบบพักตัวก่อนนะครับอาจจะวิ่งแถวสักประมาณกรอบล่าง64
63ประมาณเนี้ยแล้วก็ด้านบนติดแถวประมาณ70 บาท73บาทไปก่อนสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายจะมีคลื่นหนึ่งรออยู่เป็นคลื่น5ครับค่ะอันนี้คือสวัสดนะครับพักตัวส่วน BPF ก็25บาท24กลางๆนี่น่าจะลงมาสักระยะละนะครับสามารถที่จะใครมีอยู่ถือได้กันครับนะครับ BPF ไม่มีเพิ่งเข้านะครับส่วนเบอร์รี่ยูเกอร์นะครับแถมมาอีกตัวหนึ่งนะครับ BJC ค่ะครับอาจจะผมว่าก็น่าจะพักตัวค่ะตัวนี้ขึ้นมาระยะสั้นนะครับแต่มันจะดีมันต้องทะลุผ่าน55ขึ้นมาก่อนครับดังนั้นก็อาจจะยังเป็นการแข่งใจเรียนะครับถ้าจะเล่นเนี่ยก็พอได้นะครับดูที่กรอบล่างประมาณ52บาทครับไม่ต่ำกว่าแล้วจะมีคืนหนึ่งเป็นติดมีคืน5เหมือนกันประมาณสัก56บาทครับ55ถึง56เนาะครับเป็น5นะครับผมเล่นได้นะท่านที่เล่นต่อตอนนี้นะฮะB7C นะดีดขึ้นมาแล้วนะคะโอเคถ้างั้นอัปเดตในส่วนของหุ้นที่คุณอ๋องแนะนำในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็ยังเน้นสื่อไปก่อนนะครับอย่างตัวแบทนะฮะก็ยังได้อยู่นะฮะได้อยู่นี่คือถือได้นะถือถือนะครับแต่คนที่ยังไม่มีไทยอาร์พีซีเนี่ยได้นะครับใครจะซื้อจากตรงนี้ผมว่าน่าจะได้ประมาณ 6.35 6.40 บาทลงมาให้ซื้อละนะฮะเพราะว่าภาพผลการดำเนินงานเนี่ยก็มีทิศทางที่ดีในปีหน้านะครับเพราะว่าจะมีทั้งกำลังการผลิตที่มันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็อัตรากำไรที่ดีจากทางโครงการ UHV นะครับก็จะเข้ามาเป็นปีในปีหน้ารวมถึงโครงการ Everest ก็ทำให้อัตรากำไรมันดีขึ้นนะครับเป็นตัวเองหนึ่งผลการดำเนินงานก็ย่อตัวมาก็เป็นโอกาสในการซื้อนะครับตัวนี้ซื้อได้นะครับ IRPC นะฮะส่วน WICE ก็ยังถือไว้ได้นะครับ Wise ค่ะครับรอขายอยู่ที่ 5.3 5.45 เป็นแนวต้านถัดไปนะครับส่วนตัวเมื่อวานที่เกริ่นไว้ว่าสามารถซื้อได้ที่น่าจะขึ้นต่อละนะครับก็คือตัวมินนะครับอันนี้ได้แถวนี้แหละนะครับเพราะว่าผลการดำเนินงานในไตรมาส 4น่าจะดีนะครับเพราะว่าโรงแรมดีอยู่แล้วเหลือแต่อาหารที่จะได้นโยบายซอฟต์ช่วยชาติเข้ามาช่วยนะครับให้ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4ดีแล้วก็ต่อเนื่องถึงปีหน้าได้นะครับGC ก็ได้แล้วจะพัก4เสร็จละเพื่อขึ้นในขึ้น5นะครับตัวนี้ก็ผลการดำเนินงานดีเหมือนกันก็คือได้ในตรงนี้80บาท 80.25 นะครับตัวสยามโคโบเฮาส์ก็ได้นะครับตรงนี้แหละนะฮะก็เป็นตัวผลการดำเนินงานที่ดีเหมือนกันนะฮะส่วนตัวพวกนิคมเนี่ยอมตะกับ WSA ท่านว่าจะเป็นชื่อสุดท้ายละที่ขึ้นมารอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อเป็นซื้อถือลงทุนอาจจะต้องแบ่งไม้ซื้อถ้าจะซื้อเลยในรอบนี้นะครับเพราะว่าอย่าง WSA มันจะติดสักประมาณ420บาทนะครับแล้วก็จะเป็นขึ้น5ละแล้วก็ลงมาเป็น ABC ชุดหนึ่งนะครับค่อยซื้อหมายหนึ่งในรอบหน้าที่จะปรับตัวลงนะครับอันนี้คือ WSA ส่วนอมตะเนี่ยก็ผมว่าน่าจะติดประมาณ24-25บาทไม่น่าเกินละรอบเนี้ยนะครับแล้วค่อยพักตัวลงมาอีกทีหนึ่งนะครับก็ถ้าใครจะซื้อถือลงทุนแนะนำแบ่งไม้ซื้อนะครับโอเคส่วนตัวที่ตามมานะครับเป็นรับเหมานะครับรับเหมาผมว่าถ้าเกิดขึ้นรอบหน้าเป็นเมทิล5น่าจะเม็ดเงินเข้ามาในกลุ่มรับเหมาเล่นนะครับจากที่พักตัวมาสักระยะหนึ่งนะฮะก็ถ้าเห็นตอนนี้นะครับจีนก็เล่นได้หมดทั้ง TK สเต็กนะฮะยูนิคอะไรอย่างเงี้ย ICD ก็ได้ครับICD ก็เริ่มมาแล้วนะครับก็ถ้าเป็น ICD เนี่ยอย่างเงี้ยก็คือคัดลอส 3.990 บาทนะครับแล้ว
เกาะบนน่าจะย้อนขึ้นมาอีกทีนึงนะครับ อยู่ที่โอกาสย้อนขึ้นมาที่ประมาณสัก 4.4 ในเมื่อก่อนนะฮะค่ะอันนี้คือ ID นะครับผมโอเคCK ก็ได้นะครับก็คือประมาณ 26.5 ผมว่าไม่น่าต่ำละน่าจะเป็นภาพย้อนกลับขึ้นมาที่เห็นประมาณสัก30บาทแนวแรกก่อนนะครับมากกว่านั้นคือประมาณสัก32บาทนะครับตัวสเปคนะฮะสเปคนี่ก็24บาทไม่น่าต่ำละเพื่อย้อนกลับขึ้นมาทีนึงนะฮะด้านบนมีประมาณ 26.5 นะฮะอันนี้เน้นกลุ่มรับเหมาสำหรับรอบหน้าถ้าเซ็ตขึ้นเป็นขึ้น5น่าจะกลับมาเล่นรับเหมาทีนึงนะฮะตัวนี้ก็คืออยู่ที่17.6 นะครับไม่น่าต่ำกว่าละก็ย้อนกลับขึ้นมาจริงประมาณ19.20ใครมีอยู่ก็เชื่อว่าคงมีกันแล้วล่ะนะฮะถือไว้ไม่น่าขายละนะโอเคอันนี้คือตัวที่น่าสนใจในภาคหน้านะสำหรับกลุ่มรับเหมานะครับที่และกลับมาสักระยะละนะฮะส่วนตัวซีรีส์แซบนะที่ซีรีส์แซบก็เป็นรองนี่แหละครับผม108010079ครับค่ะโอเพ่นรองนะฮะแล้วต่ำกว่าระดับบริเวณที่107372คัดลอสครับผมด้านบนนะด้านบนอยู่ที่บริเวณ1095ถึงประมาณใกล้ๆ 1,100 จุดครับเหมือนเดิมทีนี้ก็เป็นหลอกนะฮะค่ะทองคำยังไม่เล่นครับเพราะว่ายังทิศทางยังไม่ค่อยชัดเจนนักจะเข้าไหร่ค่ะค่ะครับผมได้ค่ะคุณอ๋องครบแล้วนะคะครับขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นข้อมูลของคุณเอกภาวินนะคะสรุปก็คือหุ้นที่รอซื้อน่ะแนะนำแบ่งซื้อเข้ามาอมตะ WHA นะฮะแล้วก็หุ้นที่ถือรอต่อไปที่ได้กำไรแล้วคือ Z นะฮะแล้วก็ IRPC สามารถซื้อได้ไว้รอขายที่ 5.3 ค่ะมิ้นกับ PTT GC ซื้อได้ค่ะก็ตามกันต่อนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปต่อเนื่องในส่วนของทางด้านคุณประกิตสิริวัฒนเกตหรือใครนะอ๋อพี่รองค่ะคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลนั่นเองนะคะนักทุนค่ะธนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ CMB ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะนักทุนที่ติดตามนะคะเดี๋ยวรอมาแล้วใช่ไหมฮะค่ะคุณธีรศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับผมลองพูดลองคอจบยังขายไว้ยังครับพี่เขาน่าจะขายแล้วมันได้ตามเป้าทะลุเป้าแล้วนะ35วันนั้นพี่เห็นออปชันของคุณธีรศักดิ์ครับทีนี้ถ้าดูจังหวะในตอนนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือไอ้ตัวของคอออปชันเนี่ยมันลงมานะครับค่อนข้างเยอะนะครับลงมาตรงไหนแล้วอ่ะลงมาตรงไหนแล้วนะครับดูราคาก่อนนะครับราคาล่าสุดเนี่ยครับในตัวถ้าตอนนี้นะครับในตัวของคอออปชันเนี่ยดูตัวที่ out of the money สเต็ปแรกละกันนะครับก็คือตัว C 1,100 นะครับผมเนี่ยตรงนี้แหละครับตอนนี้มันอยู่ประมาณ 7.80 นะครับตายละหลุดไปแล้วหรอหลุดไม่ครับเอาตัวนี้ก่อนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะ8 7.80 ครับว้าย 7.80 แล้วหรอครับตัวคอนะครับเมื่อวานเท่านะก็หุ้นมันตกนะครับมันก็เลยย่อลงมาลูกตาเท่าไข่ห่านอ่ะเชิญค่ะพี่ม่อนมีทุนเท่าไหร่ครับตัวนี้9บาทแหละครับอ๋อโดยนี้ผมก็แนะนำตรงนี้ก็ได้กำไรแล้วสิครับคุณได้กำไรมากกว่าพี่ถ้าเข้า 7.8 ใช่ไหมอ๋อโอเคเดี๋ยวผมต้องดูที่ตัว2 Set 50ก่อนว่าเอาอยู่ไหมนะครับอันนี้ตัวของ Set 50นะครับสิ่งเราเห็นตอนนี้ก็คือทดสอบนะครับแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับที่1,083แล้วไม่ผ่านนะครับทีนี้ปัญหาก็คือไอ้ตัวของการถอยในรอบนี้นะครับการถอยในรอบนี้เนี่ยมันจะมีแนวรับนะครับอยู่ที่ประมาณ1,075นะครับ
แก๊ปเนี่ยอีกประมาณ5จุดนะครับถ้าเทียบนะครับเป็นตัวของคอร์ปชั่นนะครับเป็นคอร์ปชั่นเนี่ยตัวของ S50 นะครับ Z17C1100 เนี่ยพรีเมียมเนี่ยมันน่าจะอยู่สักประมาณ6บาทครับผมอุ้ยน่าลองมากๆครับตรงนั้นแถวนี้ใช่ไหมไม่ใช่แถวนี้ครับพี่มีตรงข้าวต้องบอกแถวนี้ผมบอกว่า6บาทครับพี่ค่ะนะครับก็ดิสเขาอย่างพี่ลงมาอีกเท่าไหร่ครับประมาณ3บาทใช่ 30% เลยโอ้ยก็พี่เข้าพลาดไปแล้วไงครับผมได้ค่ะเอาไงก็เอาถ้าพี่อยู่พุธรอบอาทิตย์ที่แล้วแล้วพี่มาสัปดาห์นี้พี่จะไม่เกี่ยงราคาเลยนะค่ะนะครับสัปดาห์นี้เป็นลองนะครับว่าทำไมต้องเป็นลองนะครับเพราะว่าในตัวของเซตนะครับมันมีสัญญาณของการดิดกลับแล้วก็ลงมาที่1,680นะครับแนวรับนะครับในรอบนี้หรือในช่วงสั้นเนี่ยมันอยู่ที่1,690นะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับที่ตัวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่1,730แต่ว่าภาพเนี่ยน่าจะเป็นระยะประมาณสัก2สัปดาห์ครับผมค่ะครับเพราะนั้นนะครับในตัวของฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์S50นะครับZ17นะครับมีแนวรับอยู่2แนวนะครับตอนนี้เนี่ยดูแนวรับแรกนะครับที่1,075นะครับโอเพ่นลองได้นะครับแล้วก็1,070เนี่ยก็ยังน่าลองอยู่นะครับเพราะว่าในตัวของดาวไซด์ด้านล่างเนี่ยค่อนข้างจำกัดแล้วนะครับหลังจากที่มีการดิดกลับนะครับแล้วก็แนวต้านนะครับ1,092นะครับ1,092ถ้าทะลุได้นี่อันนี้เป็นเรื่องเลยนะครับต้อง follow ลองนะครับเพราะว่าตลาดจะวิ่งขึ้นนะครับไปทดสอบบริเวณ 1,100 กับ5จุดนะครับแล้วก็มีไฮเดิมที่ 1,100 กับ10จุดนะครับเป็นแนวต้านสำคัญนะครับเพราะนั้นในตอนนี้ยังสามารถรอครับในตัวของคอร์ปชันให้มีการอ่อนตัวลงมาได้นะครับรวมไปถึงตัวของ S50 Z17 นะครับ 1,075 ค่อยเข้าลองครับ 1,075 หรือ 1,100 จ๊ะ1,075 ครับเอ้าเมื่อกี้คุณพูดเป็นสไตล์ไพ่1,100ไม่ใช่หรอคะใช่ครับใช่ครับไอตัวคอเนี่ยดูที่สไตล์ไพ่นั้นแต่ตัวซีรีส์แซดดูที่1,075ครับโอเคค่ะครับผมครับลงมาอีกสัก5จุดนะครับจ้าจะไปตัวหุ้นใช่โอ้ก็ขอบคุณครับที่เตือนนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะครับค่ะนะครับมันใกล้เคียงที่ในตัวของฟิวเจอร์ไปแล้วนะครับออปชันไปแล้วตัวหุ้นครับก็เป็นหน้าลองนะครับตัวหุ้นนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดูในตัวของหุ้นไอ้ชิ้นส่วนนะครับรถยนต์นะครับตัวของ AH รวมไปถึง SAT นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็มีการขยับขึ้นมานะครับวันนี้นะครับยังดูตัวของ Apico Hightech นะครับ AH ต่อเนื่องนะครับผมค่ะแนวรับนะครับที่37เนี่ยน่าซื้อนะครับสําหรับ37ซื้อค่ะใช่ครับแนวต้านด้านบนนะครับมีที่40นะครับแล้วก็42นะครับให้ลุ้นขึ้นทดสอบนะครับเทนก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับสำหรับ Apico Hightech ครับผมค่ะตัวในตัวของแซดโอดีดแรงเลยนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับในตัวของสมบูรณ์แอดวานนะครับตัวแซดรอบนี้นะครับดูแนวต้านเนี่ยที่บริเวณ24บาทนะครับถ้าขึ้นไปนะครับก็เป็นจังหวะของการเทคโปรฟิตนะครับสำหรับตัวของแซดครับผมค่ะตัวเพิ่มใหม่ไหมมีครับตัวของทิปโก้ครับผมทิปโก้ค่ะย่อลงมาพอดีเลยนะครับ 16.5 ซื้อครับ 16.5 ซื้อค่ะใช่ครับแนวต้านนะครับ 17.5 แล้วก็18บาทมีโอกาสขึ้นนะครับไปทดสอบนะครับสำหรับตัวของทิปโก้ครับผมค่ะคนที่มีนะครับตรง18บาทนะครับแถวนี้ก็แนะนำนะครับว่าซื้อถัวเฉลี่ยได้นะครับเพื่อลุ้นในแง่ของการฟื้นตัวแต่ถ้าเป็นคนที่เก่งกำไรนะครับซื้อวันนี้นะครับแนวรับเนี่ยที่ 16.5 นะครับการหลุด16บาทต่ำกว่าเส้น200วันลงไปนะครับต้อง stop loss นะครับในแง่ของการเข้าซื้อตัวของทิปโก้ครับผมโอเคค่ะครับหมดแล้วครับสำหรับตัวนี้ครับผมแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วมีในตัวของไพลอนนะครับค้างไว้อยู่นะครับตัวของไพลอนนะครับหลังจากงบออกเนี่ยมันย่อแรงนะครับแล้วก็ค่อนข้างลึกไปทดสอบเส้น
200วันที่ 13.3 แต่ปรากฏว่ามันดีดกลับนะครับขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงเลยนะครับไพลอน10ยังเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็แนวต้านแรกเนี่ยจะอยู่ที่ 15.5 นะครับการปิดต่ำกว่า14บาทนะครับอย่างแนะนำนะครับถ้าปิดต่ำกว่า14ให้ stop loss นะครับในแง่ของการเข้าซื้อตัวของไพลอนครับผมค่ะครับบนราคาทองเอาให้ครบตลาดมาทองซื้อทองแท่งอยู่นะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็ในตัวของGold Futureนะครับแนวรับนะครับที่21,150โซนเนี่ยครับผมคิดว่าทองนะครับโอเพ่นลองได้นะครับแล้วก็แนวต้านนะครับต้านแรกจะดูที่24,000นะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยในตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับมันมีสัญญาณของการอ่อนค่าค่อนข้างลึกนะครับในช่วงสั้นก็อาจจะทำให้ทองนะครับในช่วงนี้นะครับมีโอกาสขยับขึ้นแรงได้ครับผมโกลฟิเจอร์นะฮะใช่ครับเป็นฝั่งรองครับจ้าโอเคอ่ะครบแล้วนะคะค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นรายละเอียดของคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลนะคะจากด้านบริษัทหลักทรัพย์ CMB ประเทศไทยนั่นเองนะคะท่านที่ตามออปชันกับคุณธีรศักดิ์นะคะก็สับรอบสัปดาห์ที่แล้วก็ได้กันจังหนับไปแล้วนะคะแต่รอบสัปดาห์นี้เขาให้ดูย่อลองนะคะในทางด้านตัวคอออปชันนะสไตรไพรส์ที่1,100นั่นเองนะคะนักทุนก็ติดตามไปนะคะส่วนทางด้านหุ้นมีแนะนำเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือหุ้นทิปโก้นะคะท่านที่ติดหุ้นทิปโก้ข้างบนนะคะก็สามารถย่อลงมาซื้อถั่วได้ที่16.50 บาทแนวต้านรอบนี้17.50 บาทกับ18 บาทนั่นเองนะคะส่วนทางด้านทองคำนะก็เป็นลองนะคะเป้าหมายที่24,000บาททางด้านโกลฟิวเจอร์นะคะทองแท่งซื้อได้เลยนะใครมีทองแท่งนะแต่ถ้าทางด้านโกลฟิวเจอร์ต้าน24,000ค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้าติดตามกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขเรื่องราวดีๆและความประทับใจแบบนี้มาเริ่มต้นกันอีกครั้งกับการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีเริ่มต้นที่หัวใจครั้งที่5 Business Line and Life ร่วมกับสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินีจัดหาทุนซื้อเครื่องมือรักษาโรคภาวะน้ำข้างในสมองโดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายและพบกับนักวิเคราะห์มากมายที่จะมาร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมพิเศษภายในงานมาเริ่มต้นที่หัวใจทำบุญครั้งใหญ่ไปด้วยกันในวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนี้จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่086-490-2823และ LINE @dllmi ช่วงเกาะลึกคนธุรกิจค่ะนักทุนเดี๋ยวกลับมากันต่อเนื่องนะคะเห็นบอกว่าที่เชียงใหม่ไม่ได้ยินเหรอคะสำหรับนักทุนที่ติดตามผ่านช่องทาง Facebook Live นะลองดูนะคะเชียงใหม่ไม่ได้อยู่แล้วหาดใหญ่ได้ยินกันหรือเปล่าค่ะรีเฟรชเครื่องคอมพิวเตอร์ท่านหรือว่าอะไรที่ท่านถืออยู่อะ iPad หรือว่า Android ก็ได้ค่ะรีเฟรชอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเอาละWHA ช่วงคุณอ๋องคุยตลอดมีอะไรนะฮะมีรักยมเหรอ WHA นี้ส่วนใหญ่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโบรกทุกโบรกอะก็เชียร์กันหมดทุกโบรกละอ่ะนักทุนค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านนั่นคุณประกิตนะฮะสิริวัฒนเกตนะฮะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคนนี้ก็เชียร์ WHA เหมือนกันสวัสดีค่ะคุณปิงค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับค่ะเขาบอกว่า WHA นี้เป็นหุ้นกำลังเข้าตาโบรกเกอร์ทุกโบรกหรอคะก็ประมาณนั้นนะครับพี่ประมาณนั้นพอดีปีหน้ามันมีinvestment ใหญ่อยู่แล้วก็จะมีเรื่องของวัฏจักรการลงทุนที่จะกลับมานะครับกลุ่มแรกที่จะได้ประโยชน์แน่นอนมันเป็นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของพรบ EEC ด้วยในปลายปีนี้นะเพราะฉะนั้น WHA มันได้ประโยชน์เต็มๆอยู่แล้วนะครับไม่แปลกที่จะเป็นหุ้นที่ทุกคนให้ความสนใจค่ะซึ่งจริงๆแล้วผมกับพี่มอนก็พูดถึงตัวนี้ตั้งแต่ตอนต้นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น
เรามีอยู่แล้วเราก็คงถือต่อไปนะครับคือคุยกับผมจะถือพี่ผมขายปีหน้าปีนี้ไม่มีขายปีนี้มีแต่ซื้อเพิ่มนะครับเพราะนั้นโดยกรอบคอนเซ็ปต์ตอนนี้เนี่ยสำหรับผมแล้วผมอะไรผมก็ไม่ขายไปขายปีหน้านะครับอ๋อตอนนี้ไม่ขายรอขายปีหน้านะคือทุกตัวครับที่เราเคยแนะนำกันไปอันนี้ตอบแบบรวบยอดก็อยากไปขายปีหน้ามากกว่าเพราะว่าปีหน้าในเมื่อเรามองว่าอินเด็กซ์จะไป1760 1790 investment ตีเมียใหญ่ก็คือพวกการลงทุนเอกชนนะครับพวกนิคมรับเหมาธนาคารหรือแม้กระทั่งพวกโดเมสติกก็คือที่อิงกับเศรษฐกิจในประเทศที่มันดีขึ้นเนี่ยพวกค้าปลีกนะครับพวกอาหารอะไรก็ตามที่แนะนำไปอยู่ในกลุ่มเหล่านี้กลุ่มอสังหาอย่างเงี้ยนะครับก็ผมจะได้โปรฟิตลันไปถือถึงปีหน้าถ้ายังไม่ได้เป็นโปรฟิตก็ถือไปเดี๋ยวมันก็จะเทิร์นกลับมาเป็นโปรฟิตอยู่ดีนะครับค่ะอ่ะก็หุ้นปิงในรอบปีนี้ก็ทยอยเรื่องหุ้นซื้อเก็บไว้ใช่ไหมคะคือมันก็มีหลายตัวมากที่เราแนะนำกันไปแล้วก็โดยส่วนใหญ่ในส่วนของผมแล้วผมจะชอบแนะนำว่าถือซึ่งก็อยากจะให้ถือจริงๆนะครับก็ก็คงถือต่อนะครับถ้าจะต้องมีเพิ่มก็เป็นหุ้นที่จะไปแนะนำในวันที่25พฤศจิกายนนี้ก็พูดไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้ไปบอกรายละเอียดให้ฟังนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ผมเชื่อว่าให้ผลตอบแทนไม่แพ้ตัวแนะนำไปเมื่อปีที่แล้วก็คือตัวเมก้าที่จะเป็นหุ้นเด่นในปีนี้ปีหน้าเราก็มีตัวหนึ่งซึ่งพูดไปแล้วนะครับอันนี้ไม่กล้าพูดอีกเดี๋ยวมันวิ่งขึ้นไปอีกถ้าใครอยากรู้ก็ย้อนกลับไปฟังรายการพี่มอนเมื่อวันจันทร์แล้วกันอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะแต่ก็มีคนคอนเฟิร์มคุณปิงหลายๆตัวนะ MCS ก็ขอให้อุ่นใจกับเขาหน่อย MCS นี่จริงๆแล้วผมว่าผมชอบที่งบไตรมาส3ออกมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะแม้เพราะว่าอยากให้มันไปบวมทีเดียวตอนไตรมาส4ไปเลยนะครับปัญหาที่งบไตรมาส3ออกมาเป็นเพราะว่าเรื่องการรับรู้รายได้นะครับในการส่งมอบงานตัว OH1 เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในไตรมาส3เยอะแต่ว่ามันชัดเจนแน่นอนว่าเขาจะไปในไตรมาส4ดังกำไรในไตรมาส4มันจะบวมขึ้นมาอยู่ดีนะครับราคาหุ้นก็คงมีโอกาสกลับไปที่เคยคุยกันไว้นะครับนั่นก็คือ18บาทผมยังคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วนับราคาตลาดราคาปัจจุบันก็คือ PE แค่10เท่าขออภัยประมาณแค่9เท่าด้วยแล้วก็dividend yield ได้ถึงตอนนี้ได้ถึง 6.7% นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องขายนะครับราคาหุ้นมันอาจจะไม่เป็นใจก็ไม่เป็นไรก็ถือไปนะครับค่ะครับก็คงทางแนวคิดของปิงในช่วงนี้ก็คือถือหุ้นแล้วก็ดูข้อมูลพื้นฐานหุ้นแต่ละตัวที่ตามนะคะคือผมเข้าใจนักลงทุนนะครับว่าหุ้นเหมือนของร้อนถือนานไม่เป็นแต่ว่าอยากให้ลองมาดูพอร์ตการลงทุนนะครับอีกแบบหนึ่งเนาะในส่วนของกสิกรก็ได้ค่ะหรือในส่วนของลูกค้าอื่นๆที่เขาได้อินเวสเมนต์ตามคำแนะนำเนี่ยการถือเลทโปรฟิตลันนี่มันเป็นอะไรที่มันให้ผลตอบแทนที่ดีมากกว่ามากๆเนาะไม่ใช่ตลาดเป็นขาขึ้นแบบเนี้ยค่ะผมคิดว่าเราลองปรับกลยุทธ์กันก็ดีตอนนี้อย่างเช่นผมมีรู้จักพี่หมอคนนึงนะครับแกก็เล่นเทรดเข้าเทรดออกเรื่องหุ้นเด่นตามคำแนะนำไปเรื่อยนะครับสุดท้ายแล้วแกก็มานั่งมองว่าเฮ้ยมันไม่ได้เลยแต่พอแกมาลองปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นว่าเฮ้ยหาหุ้นดีๆสักตัว2ตัวแล้วก็ถือลันยาวไปเลยเนี่ยทำให้ผลตอบแทนที่ดีมากนะครับผมคิดว่าเราลองมาปรับ mindset กันมันจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าที่เคยเป็นนะครับค่ะค่ะก็เข้าใจนะคุณปิงนะฮะในแนวทางคิดแนวคอนเซ็ปต์ตรงนี้นะทุกท่านก็ปรับกันนิดหนึ่งบางท่านเนี่ยหุ้นที่ฉันถือจะต้องเขียนเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้วันนี้ก็อาจจะไม่ใช่เนาะมันอาจจะวันนี้แดงสักเดือนนึงแล้วพอเดือนที่2มันก็ขึ้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนะที่คุณปิงแนะนำต้องเป็นพื้นฐานธุรกิจการขยายธุรกิจของเขามีเรื่องอะไรในอนาคตนั่นเองเนาะนักทุนอ่ะเข้าใจแล้วแหละปิงอ่ะก็เดี๋ยววันที่25ครับพี่จ้าไปฟังหุ้นที่อยากจะแนะนำปีหน้ารายละเอียดแล้วผมเชื่อว่าทุกคนจะบายไอเดียแนวได้จะได้เข้าคอนเซปต์เนาะปิงเนาะครับครับแล้วเราก็ลงทุนกับปีงปีหนึ่งแล้วก็ไปเที่ยวกันนะครับครับไปเที่ยวไหนดีปีงจะหาหุ้นพาไปเที่ยวละ
สักปีหน้าได้กำไรจากหุ้นปิงแล้วจะไปเที่ยวนะฮะปีนี้ก็มีหลายตัวได้กำไรไปเที่ยวปีนี้ก็ได้เดี๋ยวแอบถามคุณแม่ปิงนะได้กำไรจากคุณลูกเปล่าหุ้ยพี่ฐานนั้นได้เยอะเหรอฐานได้เยอะเหรอได้เยอะผมอ๋อเหรอก็กลับบ้านไปผมก็ให้เขาพาไปเลี้ยงข้าวทุกวันอ่ะเหรอได้ตังค์มาอ่ะไปพาลูกไปกินข้าวคุณลูกเทพนะให้คุณแม่รวยแล้วคุณลูกคุณน้องเทพจะให้คุณพี่รวยหรือเปล่าปกติผมไม่เคยบอกอะไรแม่ผมแม่ผมเข้าฟังจากรายการพี่ว่านี้อ๋อเหรอไม่บอกดีๆได้พร้อมกันคุณแม่คุณน้องปิงจะพาเราไปเที่ยวหรือเปล่าก็อยากพาไปครับนะให้ได้กำไรนะได้อยู่แล้วพี่คุณปีหน้ามันได้อยู่ไปฟังวันที่5ค่ะได้ก็อันกับคุณปิงไว้ก่อนนะนักทุนในช่วงนี้ก็สบายสบายของปิงก็คือซื้อหุ้นเพื่อลงทุนต่อขายปีหน้านั่นเองนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะปิงคะครับพี่สวัสดีครับค่ะก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะปิงเขาปรับชีวิตหลังจากชีวิตเขาเป็นนักเทคนิคยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยแล้วนะฮะปีที่แล้วเขาก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วปีนี้เขาก็จับหุ้นพื้นฐานนะฮะวิธีซื้อเพื่อให้ได้กำไรนั่นเองนะนักทุนนะฮะก็หลากหลายแบบที่เราจะเจอตัวเองนะแต่สิ่งที่เราจะประสบความสำเร็จที่คุณปิงพูดถึงเราก็ต้องรู้ตัวเราเองด้วยนะนักทุนนะว่าซื้อเพื่อลงทุนแล้วเรื่องราวของหุ้นที่เรารู้รู้จริงหรือเปล่าหรือว่ารู้เพื่อซื้อมาขายนะนักทุนอ่ะนี่แบบของคุณปิงที่เขาปรับชีวิตของเขามาอีกแบบหนึ่งนะนักทุนก็ลองตามในทิศทางของกลยุทธ์ของเขานะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขยังจำได้ไหมเรื่องราวดีๆและความประทับใจแบบนี้มาเริ่มต้นกันอีกครั้งกับการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีเริ่มต้นที่หัวใจครั้งที่5 Business Line and Life ร่วมกับสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินีจัดหาทุนซื้อเครื่องมือรักษาโรคภาวะน้ำข้างในสมองโดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายและพบกับนักวิเคราะห์มากมายที่จะมาร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมพิเศษภายในงานมาเริ่มต้นที่หัวใจทำบุญครั้งใหญ่ไปด้วยกันในวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนี้จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่086-490-2823และ LINE @dllmi สนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QICC บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร026848867-8 3สุริสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะคุณผู้ฟังนักทุนค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะค่ะตอนนี้เพื่อนเพื่อนนักทุนจากด้านหาดใหญ่ก็บอกฟังชัดขอบคุณนะที่ส่งข้อมูลถึงกันนะแล้วก็เพื่อนเพื่อนจากสารพีแถวเชียงใหม่ก็บอกฟังชัดอยู่นะเชียงใหม่นะฮะอุบลละคะอุบลหาเพื่อนทั่วประเทศเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณม่อนครับค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็วันนี้ก็เป็นแบบวันนี้เพราะเมื่อวานขึ้นมาเยอะไปค่ะค่ะปวดท้องเกิน10จุดก็เกินไป5จุดก็ลดลงมา5จุดอ๋อค่ะก็บอกก่อนนะครับว่าไอ้พันเจ็ดน่ะมันไม่ได้มีอะไรนะค่ะนะครับถือว่าหลุดเส้น1696 1698เส้นมูฟวิ่ง10วันไม่เป็นอะไรนะต้องบอกว่าแบบนั้นนะครับว่าตลาดอยู่ในช่วงของการปรับฐานแล้วก็แพทเทิร์นให้ตามดูต่อไปนะครับว่าก็ควรจะเป็นไงนะครับย่อๆขึ้นๆซึมๆนะซึ่งเราบอกว่านานแล้วล่ะนะครับก็คงปรับฐานนานพอสมควรคงไม่ใช่สัปดาห์หน้าแล้วจะวิ่งขึ้นไป 1,730 นะฮะแต่ควรจะขึ้นไปตรงนั้นนะครับก่อนขึ้นไปลงไป 1,690 ใช่ไหมได้อย่าลงไป 1,680 แล้วหลุดแล้วกันนะฮะคือก็ไม่ควรจะลงไปนะ
ะครับการปรับฐานเนี่ยก็คือการปรับพอร์ตเนี่ยก็คือใกล้ที่สุดตลาดนะครับแต่ตลาดเราก็สภาพนะครับมันก็ได้รับการมันมีปัจจัยมากระทบเยอะนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานก็เรื่องราคาน้ำมันลงมานะครับแล้วก็มีตลาดต่างประเทศก็ลงนะครับก็ไม่รู้ว่าลงว่าอะไรนะครับรู้เรื่องอะไรแล้วก็ไม่รู้นะฮะแต่ที่เรารู้ก็คือว่าหุ้นตัวไหนมันลงมาตอนนี้เมื่อหุ้นปรับพอร์ตแล้วคุณจะต้องทำอะไรนะเราก็ต้องเข้าไปดูนะครับว่าหุ้นเมื่อมีการปรับพอร์ตปรับตลาดปรับฐานแล้วเนี่ยเราก็ควรจะไปอะไรนะครับรอดูหุ้นตัวไหนที่มันหุ้นดีนะครับแล้วเราควรจะซื้อเข้าพอร์ตไปนะครับมากกว่าที่จะไปคิดตลาดแล้วมันเบื่อนะครับแต่ถ้าเราเป็นนักเก็งกำไรนะฮะเราก็ไม่ควรครับไม่ควรที่จะไม่ควรที่เข้ามาเล่นหุ้นช่วงนี้นะต้องรอให้เซตผ่าน 1,730 ไปก่อนนะครับGPSC กับ PGGC รับช่วงไหนดีก็ช่วงที่มันลงมาแล้วก็ไม่หลุดนะฮะไม่หลุดเน็กไลน์ของตัวของBCPG ก็อยู่ที่20นะฮะ 20.4 อะไรเนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นต้องลงไปนะก็คือวันไหนที่มันวอลุ่มน้อยๆนะครับคุณก็ซื้อไปนะครับเอาวอลุ่มเป็นหลักเอาราคาเป็นรองนะฮะระหว่างนั้นน่ะระหว่างเนี่ยนะฮะระหว่าง22อาจจะแถว 22.4 ก็ได้ 22.5 ก็ได้นะครับถ้าวอลุ่มมันน้อยลงไปวันนี้วอลุ่ม BCPG นะครับวอลุ่มก็ยัง500วอลุ่มก็ยังเยอะอยู่นะครับก็ยังอยู่ในช่วงการปรับฐานแล้วลงมาตอนที่โล 22.10 ถูกไหมครับก็อาจจะลงมาจังหวะนี้ก็วอลุ่มยังเยอะอยู่ก็อย่าเพิ่งซื้อนะครับรอวอลุ่มน้อยก่อนแล้วค่อยซื้อเข้าใจนะครับแต่ว่านักเก็งกำไรเขายังขายอยู่นะฮะอาจจะขายลงไป20ก็ได้นะครับไม่ต้องลงไปถึงก็ได้เลยตอนนี้นะครับก็แสดงว่ายังเป็นแรงขายอยู่ก็อย่าเพิ่งซื้อราคาเป้าหมายมองไว้ละเล็งไว้ละแถวๆนี้ต่ำจากนี้ไปไม่รู้วันไหนวอลุ่มหายไปเหลือสัก200-300ล้านก็ซื้ออะไรเงี้ยนะครับเราไม่รู้หรอกว่าตรงไหนนะฮะแต่เรารู้ว่าตอนนี้มันขึ้นมาแล้วมันอยู่ในเขตโอเวอร์บอทนะค่อนข้างเยอะมันก็มีโอกาสที่มันจะปรับฐานลงไปนะครับค่ะก็วันนี้ก็มีหุ้นขึ้นมาก็เป็น BR ขึ้นมาค่ะนะครับขึ้นมาก็ไปดูงบดูอะไรนะครับก็ดูแลสวยงามดีนะครับค่ะก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้ขึ้นแรงนะยังอยู่ที่ข้างล่างอยู่นะครับค่ะกลุ่มโรงไฟฟ้าต้องบอกว่าขึ้นมาสูงกว่านะครับเซตนั้นไม่ว่าตัวไหนนะฮะหมายถึงว่าขึ้นมากกว่าเปอร์เซ็นต์การขึ้นของเซตนะก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้าในช่วงที่ผ่านมาหุ้นที่ขึ้นมากกว่าก็จะปรับฐานมากกว่านะครับหุ้นที่ขึ้นน้อยก็ปรับฐานน้อยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับอยู่ว่าที่เรานะฮะเราเป็นนักอะไรถ้าเราเป็นนักเก็งกำไรนะฮะเราก็ต้องช็อตไปแล้วก็รอซื้อคืนนะครับเมื่อการหรือเราเล่นรอบนะฮะเล่นรอบก็ต้องขายไปแล้วรอซื้อคืนนะครับในหุ้นโรงไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ถามมาหลายตัวนะครับก็จะเห็นว่าหุ้นที่เราเบื่อๆกับมันนะครับ BR นะถ้าเบื่อจังมันก็นะค่ะนะครับก็เป็นสลับสับเปลี่ยนอยู่ในเนี้ยนะครับพอตลาดมันปรับฐานแล้วพอร์ตของเราถ้ามีหุ้นหลายตัวพอร์ตมันจะแบบกําไรขาดทุนกําไรขาดทุนนะค่ะมันจะแบบว่า hedging กันไปนะเพราะฉะนั้นโดยดีที่สุดของการที่หุ้นไม่ได้อยู่ที่400ไม่อยู่ที่300ไม่ได้อยู่ที่800นะครับก็คือเล่นรอบนะฮะโดยดูการแมเนจหุ้นเป็นรายตัวไปนะครับซึ่งระบบแบบนี้ก็เดี๋ยวจะมีสอนกันตอนประมาณปลายเดือนมกรานะครับว่าลันเทนเป็นยังไงเล่นรอบเป็นยังไงเล่นรอบลันเทนเป็นยังไงอะไรต่างๆนะครับก็มีก็ไปดูนะครับเอาวิชาไปดีกว่านะครับก็ไปดูนะฮะถ้ามาถามอยู่แถวๆนี้มันก็ CPSC นะก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเพราะตรงนี้ก็มันก็เหมือนกับว่าต้องเล่นรอบนะครับแต่แถวนี้ขายไหมนะครับผมดูให้นิดนึงนะครับว่ามันหลุดอะไรหรือเปล่านะครับGPSC นะครับหุ้นอะไรก็ไม่พ้นระบบพวกนี้นะครับ GPSC ถ้าไม่หลุดนะครับถ้าไม่หลุด55บาทสลึกเนี้ยก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะแต่ถ้าหลุดนะครับก็จะไม่ดีนะฮะเหมือนกับที่ PCP อะไรนะครับ BCPG จุด23.50 บาทนะฮะมันก็จะลงแล้วก็จะมีวอลุ่มไปเรื่อยๆก็คือนักเทคนิคมันขายนะฮะคราวนี้ไอ้ GPSC มันก็ลงแล้วมีวอลุ่มด้วยมันก็บอกว่าวันนี้ไม่ต้องซื้อนะฮะบอกแค่นั้นนะยังมีโอกาสหลุดไหมโอกาสหลุดก็มีนะครับถ้าหลุดก็ต่อไปนะก็ลงต่อไปได้เรื่อยๆนะครับนะครับถ้าหลุดจุดตรงนี้ลงไปแล้วเนี่ยนะครับก็ต
้องรอนานแล้วล่ะถ้าหลุด5 บาทลงไปก็รอนานละมันบอกแบบนั้นนะรอที่จะขึ้นรอบใหม่เนี่ยก็จะนานแต่ถ้าไม่หลุดนะครับสามารถขึ้นต่อไปทำนิวไฮได้นะครับซึ่งน่าจะเป็นประเด็นแรกมากกว่านะคือการลงของ GPS จะค่อยๆลงไปซึมลงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงจุดใดจุดหนึ่งนะฮะเพราะโดยหลักจริงๆแล้วก็คือมันห้ามหลุดนะ41 บาทนะฮะไกลมากนะฮะคือไม่หลุด41 บาทจะเป็นขาขึ้นอยู่สรุปว่าอย่างนั้นนะฮะซึ่งโอ้41.55นะเยอะนะค่ะนะครับมันก็ดูตัวที่ผมมาร์กไปให้นั่นแหละครับหลุด55โอกาสที่41ก็มีนะฮะอาจจะ45-46อะไรก็ไม่รู้แหละนะครับก็เป็นเรื่องของตลาดนะครับส่วนคุณปรมังคุณม่อนนะฮะก็เป็นทีเฟกนะครับค่ะทีเฟกก็จะเป็นทีเฟกนะครับก็เมื่อวานผมบอกว่าไม่ต้องไปลองหรอกเดี๋ยวมันลงมานะฮะค่ะก็มันลงมาละนะครับก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานแหละครับโดยถ้าจะดูว่าประมาณไหนก็ผมว่าจะแถว1075เลยประมาณเนี้ยนะครับตอนนี้ก็มันอยู่ในช่วงปรับฐานมันขึ้นมาแล้วล่ะอยู่ในช่วงการปรับฐานเนี่ยก็กะเอาลดกัน75เลยเป็นแนวรับอะไรเงี้ยนะครับถ้าแนวรับตอนนี้เลยก็1077.8นะครับเป็นแนวรับสำคัญนะครับเพราะว่าหุ้นจริงๆแล้วถ้าจะเป็นการขึ้นต่อนะฮะพรุ่งนี้ก็น่าจะขึ้นต่อนะไม่น่าจะมาซื้อบื้อนะหรือไม่ขึ้นก็คือจะไม่ลงแล้วก็ยืนออกข้างมีได้2แบบนะฮะแต่ก็อาจจะขึ้นไปยืนเหนือ 1,700 ในวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยนะครับก็วันนี้ไม่โดนถล่มซะก่อนนะค่ะนะครับฝรั่งยังมีหุ้นอยู่เหมือนกันนะครับส่วนทองคำก็เมื่อคืนบอกว่าถ้าลงไปแถวเนี้ยก็ลองไปนะได้10เหรียญนะเมื่อคืนก็ลงไปที่1270 1272ก็ขึ้นมา282ก็10เหรียญนะ10เหรียญถ้าอยากได้ต่อแพทเทิร์นตัวนี้ก็จะบอกว่ายังที่มาถึงต่ออยู่นะครับไปลุ้นทะลุ1290นะครับสำหรับทองคำก็ยังเป็นไปแอบหน้าหลองอยู่นะครับแล้วถ้าหลุดล่ะถ้าหลุดก็ไม่ควรหลุดนะ1276นะฮะลงมานะนะครับทองคำก็ถือลองอยู่แล้วรอปิดนะครับต้องลองมาจากเมื่อคืนแล้วครับตรงนี้กลางทางอันนี้ต้องไปตามกรุงเทพเมื่อคืนนะครับพูดไปแบบนี้นะจ้ะครบครบทวนครบทวนวันที่25เราครบหรือยังวันที่25อ๋อเต็มแล้วค่ะแต่ว่าถ้านักลงทุนอยากทำบุญก็สามารถทำบุญกับทางโรงพยาบาลได้แบบมาที่ออฟฟิศพี่ม่อนหรืออะไรว่าทางบัญชีธนาคารขออนุญาตเคลียร์ก่อนนะค่ะต้องกราบขอบพระคุณนะนักลงทุนทุกท่านที่จะมาร่วมทำบุญประจำปีนี้ก็เป็นครั้งที่5นะทุกท่านทุกคนนะฮะก็วันนั้นน่ะก็ถือเป็นวันที่หัวใจดีมาเจอกันนะนักลงทุนนะดีใจนะฮะที่นักลงทุนหลายๆท่านเองก็ยังมาเจอพวกเรากันอยู่นะคะที่เราทำเลยก็ไม่ต่างกับพี่ตูนบอดี้สแลมจะทำทุกปีนะครับก็ในทุกวงการมันต้องมีคนทุกวงการเนาะดีก็นับหนุนพี่ตูนนี่มีหมายที่ดีของคนตัวเล็กๆอย่างพวกเราก็สามารถที่จะช่วยนะครับในที่ขาดการบางคนไม่เข้าใจหรอกบอกว่าทำไมรัฐบาลไม่เอางบมาให้อะไรเงี้ยนะครับมันไม่พอจนจะเก็บภาษีทรัพย์สินมรดกยังไม่รู้เลยว่ามันไม่พอพี่กลับมาอย่าเรายังหัวใจดีๆต่อกันนะคุยเรื่องดีๆนะครับว่ามันไม่พอนะฮะก็มีนักวิชาการผมพูดถึงนักวิชาการที่ไปพูดถึงตูนบอดี้สแลมไงจ้าแหมแบบหลากหลายสอนวิชาการนะครับผมว่าเขาทำดีก็ดีอ่ะนะค่ะทุกที่ดีหมดแหละพี่เนาะแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือหัวใจที่ดีนั่นแหละทุนนะหัวใจแบบไหนดีๆแล้วการกระทำก็ดีเองใช่แต่พวกเราทำแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรจะอะไรตอบแทนจ้าแล้วก็ทำกันมาทุกปีนะครับแล้วก็มีนักลงทุนเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ช่วยกันมาทุกปีมาก็มาทุกปีมันก็มาทำอะไรมันก็เหมือนกันทุกปีแต่ทำไมมาทุกปีก็ปีละครั้งที่มาทำบุญด้วยกันแล้วแต่ละครั้งเราก็เลือกไอ้เป้าหมายนะครับกลุ่มที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาอะนะครับในกลุ่มที่ก็อยู่วนเวียนอยู่ตรงนี้ในการศึกษาก็การแพทย์เพราะว่าสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตินี้จะเป็นสถาบันที่รองรับเด็กจากทุกประเทศเลยนะถ้าหากโรงพยาบาลทั่วประเทศรับไม่ได้นะเขาก็จะส่งเด็กเนี่ยมาที่สถาบันนะฮะก็ไม่เลือกเพศเผ่าพันธุ์นะฮะหรือตังไม่มีตังนะทางสถาบันก็ต้องช่วยเหลือเต็มที่เลยนะฮะก็หวังว่านักทุนที่ร่วมทำบุญในปีนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะในการที่จะดูแลนะฮะว่า
แรงงานของชาตินั่นเองคือเด็กนะเราเลี้ยงดูเด็กนั่นเองนะทุนทุนก็จะช่วยทำให้เด็กก็มีสุขภาพร่างกายที่ดีออกไปนะคะก็ฝากทุนทุนว่าสิ่งที่ทำเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆเพราะสถาบันแห่งนี้จะเป็นสถาบันที่รับทุกสิ่งทุกอย่างจากทั่วประเทศเลยนะเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือเขาได้นะนักทุนเนาะอืมค่ะอ่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณพี่คุณพี่คุณพี่ตลาดวันนี้ก็น่าจะแดงไหมคะคุณพี่ก็ไม่ได้มีสาระอะไรนะมีสาระเออเฮ้อเฮ้อเฮ้อห้ามห้ามอะไรสาระทุกอย่างมีสาระเนี่ยแหละจะอยู่ตั้งแต่ต้นตั้งปลายก็อาจจะปิดแบบว่าลบสองจุดอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะอ๋อลบสองจุดนะใช่แต่ถ้าลบ20จุดไปคนละทางต้องดูจังหวะเอาเองไม่ใช่20พี่นิพนธ์อยู่ไหนมัวแต่วิ่งหาพี่นิพนธ์อะไรเงี้ยก็ดูแลตัวเองด้วยนะตอนนี้ยังปกติว่าตอนนี้ยังปกติอยู่ค่ะค่ะค่ะตอนที่เราคุยยังปกติอยู่นะตอนนี้เวลานี้ปกติแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยชีวิตของพวกเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะอืมใช่จะมีอะไรให้เรามั่นระวังนะครับก็ไปคุยตอนเย็นแล้วกันว่าต้องระวังเรื่องอะไรจ้าจ้าพี่ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของพี่นิพนธ์อ่ะเรื่องราวดีๆนักทุนค่ะนักทุนค่ะถ้าเรามีจิตใจที่ดีอะไรที่ไม่ดีเราก็สามารถสู้ได้แหละอะไรที่คิดว่าไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมในบางเรื่องบางราวเราก็ฟังแล้วเราค่อยๆแก้ไขนะฮะว่าสิ่งไหนนะที่ทำผิดสิ่งไหนที่เรามองไม่ดีเพราะอะไรแล้วก็หาสิ่งที่ดีจุดดีๆเก็บไว้นะฮะส่วนสิ่งที่ไม่ดีเราก็ค่อยๆแก้ไขนะทุกอย่างมันก็จะดีเองนะนักทุนนะก็หลายท่านเองที่ติดตามรายการต้องกราบขอบพระคุณมากๆสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังนักทุนใน FM 97ไปเพียงแค่นี้แล้วไปเจอท่านเทพในช่วงต่อไปใน Facebook Live นะคะสวัสดีค่ะ